วันเลือกตั้ง14พฤษภาคม2566ใครที่มีทะเบียนบ้านอยู่ที่คอนโดลุมพินีวิวพัฒนาการ26นะครับต้องไปใช้สิทธิ์ที่หน่วยเลือกตั้งที่22ของเขตสวนหลวงอยู่ที่โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์ท้ายซอยนะครับไปดูกันหน่อยว่าเราจะไปถึงที่หน่วยเลือกตั้งที่22ได้ยังไงนะครับจากปากซอยเข้ามาเรื่อยๆในซอยนะครับถ้าไม่เดินก็ต้องนั่งวินมอเตอร์ไซค์จะสะดวกที่สุดนะครับอันนี้คือทางเข้าคอนโดแล้วนะครับเดินต่อไปเรื่อยๆจนสุดรั้วของคอนโดนะครับเราก็จะเห็นป้ายบอกทางว่าโรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์เลี้ยวขวาเดินไปตามป้ายเลยครับเลี้ยวขวาเนื่องจากซอยนี้เป็นซอยตันแล้วก็มีลักษณะค่อนข้างแคบนะครับก็ไม่แนะนำให้ขับรถยนต์เข้ามาถ้าสะดวกก็ต้องวินมอเตอร์ไซค์หรือไม่ก็เดินเข้ามานะครับเราจะเห็นโรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์อยู่ตรงนี้นะครับแต่ที่นี่ยังไม่ใช่หน่วยเลือกตั้งที่22นะครับอย่าสับสนนะครับเพราะว่ามี2โรงเรียนก็คือโรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์แล้วก็โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์เราเดินไปต่อนะครับเลาะริมรั้วของโรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์เดินไปเลยครับด้านหลังโรงเรียนจนมาเจอแท่งปูนอย่างนี้นะครับนี่แหละเป็นสาเหตุของการที่ไม่แนะนำให้ขับรถยนต์เข้ามาเพราะมันเข้าไม่ได้นะครับแล้วก็โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์อยู่ข้างหน้านี้เลยครับอันนี้เป็นหน่วยเลือกตั้งที่22ของเขตสวนหลวงนะครับใครที่ต้องมาใช้สิทธิ์ก็เข้ามาที่โรงเรียนนี้ได้เลยระยะทางประมาณ1กิโลเมตรนะครับจากปากซอยใครที่มีสิทธิ์มีเสียงก็อย่าลืมกันเข้ามากากบาทเลือกพรรคที่ชอบเลือกคนที่ใช่นะครับ